ในส่วนของตลาดบางกะปิกันบ้างที่นี่ได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะปิดเงียบ3วันแล้วนะคะหลังพบผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งทำความสะอาดล้างพื้นฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อกันทีเดียวค่ะ หลังจากที่สำนักง,งานเขตบางกะปินะคะเขามีการปิดดำเนินกิจการตลาดบางกะปิจำนวน3วันค่ะก็คือตั้งแต่วันที่20ถึง22พฤษภาคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากไปพบผู้ติดเชื้อบริเวณตลาดบางกะปิในช่วงของซอยลาดพร้าว121ซึ่งซอยลาดพร้าว127 และใกล้เคียงเนี่ยเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของลาดพร้าวซอย121นะคะถึงซอย127เลยนะคะ ข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลณนะวันที่1 8บแถึงสิพบผู้ติดเชื้อจํานวน53คนค่ะจากการที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สํารวจตลาดบางกะปิหลังปิดดําเนินกิจการในวันแรกเนี่ยเขาพบว่าบรรยากาศโดยรอบเงียบเหงาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะไม่พบผู้ค้าลูกจ้างหรือว่าประชาชนมาเดินซื้อสินค้ามีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ของตลาดนะคะที่อยู่ระหว่างดําเนินการนํารถน้ํามาฉีดน้ําเพื่อทําความสะอาดถนนโดยรอบแล้วก็ฉีดพ่นน้าํายาฆ่าเชื้อ อภาายในตลดโดยเจ้าหน้าที่ที่ตลาดบางกะปิเนี่ยบอกว่าสำหรับมาตรการทําความสะอาดตลาดก็จะทําการล้างพื้นและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันค่ะอย่างน้อยวันละหนึ่งรอบเป็นประจำอยู่แล้วส่วนบรรยากาศบริเวณทางเข้าออกตลาดอย่างที่เห็นกันนะคะพบว่ามีการนำป้ายประกาศมาติด แจ้งให้ประชาชนทราบว่ามีการปิดชั่วคราว3วันและมีการนำเส้นกั้นเขตอันตรายมากั้นพื้นที่โดยรอบไปด้วยส่วนแผงร้านค้าของลูกค้าภายในตลาดมีการนำเก้าอี้และอุปกรณ์ในการขายจัดเก็บอย่างเรียบร้อยเพื่อรอการกลับมาเปิดตลาดอีกครั้งค่ะ ทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตลาดบางกะปินะคะได้ปิดดําเนินกิจการชั่วคราวเป็นเวลา3วันก็คือ20 2 2ถึพฤษภาคมและจะกลับมาเปิดดําเนินการอีกครั้งนะคะวันที่22พฤษภาคมโดยระหว่างนี้เนี่ยหากมีผู้ฝา่าฝืนนะคะจะมีความผิดตามพรบรโรคติดต่อและอาจจะมีความผิดตามพรกฉุกเฉินด้วยค่ะ